เสริมพระองค์ขอเชิญพี่น้องทุกท่านนั่งลงได้นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักและความดีงามของพระองค์เหลือเกินที่มีให้กับเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์และช่วงอีสเตอร์เป็นช่วงเวลาที่พิเศษเหลือเกินที่เราทุกคนได้เข้ามาในการที่จะตระหนักถึงความรักและความดีงามของพระเจ้าที่มีต่อเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์และผ่านทางสิ่งที่พระองค์ทรงทำไปเพื่อเราในคำเทศนาชุดนี้นะคะก็คือจากไม้กางเขนสู่พระบัลลังก์ใน2 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราได้เข้าใจถึงชัยชนะขององค์พระเยซูคริสต์การเริ่มต้นการเสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มอย่างมีชัยชนะและเราก็ได้เข้าใจถึงปัสกาและในวันนี้เราเดินทางกันต่อมาถึงตอนที่3เราจะเข้าไปดูถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม้กางเขนเพื่อที่เราจะได้รับการเปิดเผยว่าความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเรานั้นยิ่งใหญ่มากเพียงใดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครเราเป็นอย่างไรเพราะพระองค์ทรงทำให้กับเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีตัวตนอยู่บนโลกนี้และในเหตุการณ์นี้เราจะได้เห็นว่าพระเยซูได้ทรงแบกรับอะไรเพื่อเราบ้างแทนเราบ้างตั้งแต่หลังจากปัสกาไปจนถึงที่ไม้กางเขนพระองค์ไม่ได้ทรงใส่พระทัยถึงความอัปยศของไม้กางเขนเลยเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่พระองค์นั้นทรงเผชิญตลอดหลังปัสกาไปจนถึงที่กางเขนด้วยกันในวันนี้และเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงทำให้คำเผยพระวจนะต่างๆมากมายนั้นสำเร็จลงซึ่งเป็นแผนแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้ามาถึงมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนจึงรอดพ้นจากบาปและความตายและสามารถดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ได้เราจะเริ่มต้นด้วยการจากในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อที่31นะคะในยอห์นบทที่20ในข้อที่31ได้กล่าวว่าแต่ที่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายพระเจ้าบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อท่านและเพื่อท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและโดยความเชื่อท่านจะได้มีชีวิตในพระนามของพระองค์นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าในการบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้กับเราเพื่อเราจะเชื่อว่าพระองค์คือพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์นั้นเราได้เชื่อแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและวันนี้เราจะมาเข้าใจถึงความจริงนี้กันมากขึ้นอีกที่พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ซึ่งในภาษาฮีบรูคำว่าพระคริสต์คือคำว่าพระเมสสิยาเมื่อเราใช้คำว่าพระคริสต์หรือพระเมสสิยานั้นให้เราเข้าใจถึงความจริงนี้ว่ากำลังพูดถึงผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งเอาไว้และจุดประสงค์ของการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้และนี่จะเสริมสร้างความเชื่อให้กับเราเพื่อช่วยเราในการที่เราจะดำเนินชีวิตในพระคริสต์มากยิ่งขึ้นเราเริ่มต้นกันนะคะจากในประการที่1สิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อท่านหลังจากปัสกาไปจนถึงไม้กางเขนเราได้ศึกษากันมาตลอด2 สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่พระเยซูคริสต์นั้นได้เสด็จเข้ามาด้วยความมีชัยในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากนั้นพระองค์ทรงรับประทานอาหารปัสกากับสาวกและพระองค์ได้ประทานความหมายใหม่ให้กับอาหารปัสกาพระองค์ทรงตั้งพิธีมหาสนิทขึ้นและหลังจากรับประทานอาหารปัสกากับสาวกแล้วพระเยซูคริสต์ได้ทรงเสด็จไปที่สวนเกสเซมานีกับสาวกของพระองค์3คนพระองค์กำลังเข้าสู่ช่วงที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้และเราจะได้เข้าไปเห็นถึงเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยกันในประการที่ 1.1 นะคะพระเยซูได้เสด็จเข้าไปที่สวนเกสเซมานีพระองค์ทรงยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดาและยอมถูกจับกุมเพื่อท่าน
ในมัทธิว26ในข้อที่37ถึง39เราจะเห็นการบันทึกเอาไว้ว่าพระองค์เสด็จเข้าไปที่สวนเกสเมนีนั้นกับเปโตรยากอบและยอห์นและพระองค์เข้าไปด้วยความเศร้าโศกพระองค์ทรงเป็นทุกข์ยิ่งนักในข้อที่38จึงตรัสกับพวกเขาว่าจิตวิญญาณของเราท่วมท้นด้วยความทุกข์โศกแทบจะตายพระองค์ทรงทนทุกข์กับความทุกข์โศกในส่วนของจิตใจของพระองค์ในตรงนี้พระองค์ทนทุกข์อย่างมากและในข้อที่39พระองค์ทรงดำเนินไปได้สักหน่อยก็ซบพระพักลงที่พื้นและอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาหากเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้พ้นไปจากข้าพระองค์เถิดพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์กำลังจะเข้าสู่อะไรพระองค์กำลังจะเผชิญกับอะไรแต่พระองค์ตรัสต่อพระบิดาว่าอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เราจะเห็นว่าแม้ว่าพระองค์นั้นทรงทนทุกข์อย่างมากพระองค์มีความเครียดมีความกังวลถึงสิ่งที่กำลังเผชิญเบื้องหน้านี้เราเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงพูดแบบนั้นและพระองค์ก็ทรงเข้าไปอธิษฐานยอมจำนนความประสงค์ของพระองค์เองต่อพระประสงค์ต่อพระบิดาถึง3ครั้งด้วยกันและในพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่44นะคะได้อธิบายเอาไว้แบบนี้ว่าพระเยซูทรงเป็นทุกข์ยิ่งนักพระองค์ทรงอธิษฐานอย่างจริงจังยิ่งขึ้นและเหงื่อเหมือนเลือดหยดลงที่พื้นลองนึกดูนะคะว่าพระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์มากถึงขนาดที่เหงื่อพระองค์นั้นมีเลือดผสมออกมาซึ่งเป็นไปได้ที่หากว่าใครสักคนหนึ่งมีภาวะทางจิตใจเจอกับภาวะทางจิตใจที่รุนแรงเครียดถึงขนาดที่ส่งผลออกมาทางฝ่ายร่างกายเส้นเลือดฝอยบริเวณต่อมเหงื่อนั้นสามารถจะแตกและก็มีเลือดปนมากับเหงื่อได้แล้วนั่นคือความเครียดที่พระองค์กำลังเผชิญอยู่ที่สวนเกตเสมานีนั้นพระองค์ทนทุกข์นั้นเพื่อความรอดของเราเพราะพระองค์ทรงเห็นเราอยู่ตรงนี้พระองค์ทรงเห็นเราจะได้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าในวันนี้ได้พระองค์จึงยอมขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาแม้ว่าพระองค์จะทนทุกข์เพียงใดก็ตามแล้วนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่พระองค์แบกรับแทนเรานี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในเวลานั้นพระเยซูจะทูลขอพระบิดาให้ส่งทูตสวรรค์กว่า12กองมาช่วยพระองค์ออกไปจากสถานการณ์นั้นแล้วไม่ต้องไปถึงที่ไม้กางเขนในตอนไหนก็ได้พระองค์สามารถขอให้พระบิดานำพระองค์ออกไปจากสถานการณ์นี้เมื่อไหร่ก็ได้แต่พระองค์เลือกที่จะให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาพระองค์ยอมจำนนความประสงค์ของพระองค์จิตใจของพระองค์ไม่ได้ต้องการไปเผชิญสิ่งนี้ร่างกายของพระองค์ไม่ได้ต้องการไปถึงที่กางเขนแต่พระองค์เลือกที่จะยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดานั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์อันใดเลยแม้แต่นิดเดียวต่อพระองค์แต่เพื่อประโยชน์ทั้งหมดที่เราจะได้รับที่มนุษย์ทุกคนจะสามารถได้รับได้เพราะนี่เป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นทางแห่งความรอดนี้เกิดขึ้นได้เพียงทางนี้ทางเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงรู้และพระองค์ก็ทรงเชื่อฟังและยอมจำนนยอมให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเพื่อที่มนุษย์ทุกคนจะรอดพ้นจากบาปและความตายเพื่อที่กิจการของมารจะสิ้นฤทธิ์ไปจากชีวิตของมนุษย์ทุกคนได้ไม่มีทางอื่นอีกแล้วและเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้ามายังพวกสาวกและพระองค์ก็พูดกับเปโตรยากอบและยอห์นว่าในเวลานี้ผู้ที่จะทรยศเรานั้นใกล้จะมาถึงแล้วไม่นานผู้ที่ทรยศพระองค์ก็ได้เข้ามาจริงๆยูดาสสาวกของพระองค์และรวมไปถึงคนของพวกมหาปุโรหิตและธรรมาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพระวิหารเหล่าผู้อาวุโสต่างๆพวกฟาริสี
พวกที่มีหน้ามีตาพวกที่เป็นผู้นำของสังคมยิวในตอนนั้นส่งคนมาเพื่อจับกลุ่มพระองค์ในมาระโกบทที่14ข้อที่45ถึง46ยูดาสตรงเข้ามาหาพระเยซูทันทีและทูลว่ารับบีแล้วจูบพระองค์พวกนั้นจึงจับกลุ่มพระเยซูนี่ก็สำเร็จลงตามที่ได้มีเขียนไว้ในสดุดี41ข้อที่9ว่าแม้แต่เพื่อนสนิทที่ข้าพระองค์ไว้วางใจผู้ที่รับประทานอาหารร่วมกับข้าพระองค์ยังได้ทรยศหักหลังพระองค์พระองค์เจอกับการทนทุกข์ของการถูกทรยศถูกทรยศจากเพื่อนสนิทของพระองค์พระองค์ไม่ต้องเผชิญกับสิ่งนี้ก็ได้แต่พระองค์เลือกที่จะให้สำเร็จลงตามพระประสงค์ของพระบิดาและไม่เพียงแค่ยูดาสคนเดียวเท่านั้นที่ทรยศพระองค์แต่ในข้อพระคัมภีร์หนึ่งก็ได้บันทึกเอาไว้ว่าทุกคนก็ทิ้งพระองค์และหนีไปกันหมดไม่ว่าจะเป็นเปโตรไม่ว่าจะเป็นยอนสาวกทั้งหมดของพระองค์นั้นหนีกันไปหมดพระองค์เจอกับการทรยศแบบนี้ในขณะที่พระองค์กำลังต้องการผู้ที่อยู่เคียงข้างต้องการเพื่อนต้องการในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดนั้นแต่พระองค์ไม่มีผู้ใดเลยและพระองค์ก็ถูกจับกุมและถูกมัดไปหามหาปุโรหิตในประการที่ 1.2 นะคะพระเยซูทรงถูกไต่สวนและตัดสินทางศาสนาจากสภาแซนเฮดรินซึ่งสภาแซนเฮดรินนี้ก็เป็นศาลสูงของชาวยิวในตอนนั้นและพวกมหาปุโรหิตกับทั้งสภาแซนเฮดรินนี้ก็พยายามที่จะค้นหาหลักฐานเท็จเพื่อที่จะจับกุมพระองค์แล้วก็ลงโทษพระองค์ถึงขั้นประหารชีวิตพวกเขาพยายามที่จะกล่าวหาว่าพระองค์นั้นหมิ่นประมาทพระเจ้าเพื่อที่จะมีเหตุผลที่จะประหารพระองค์ได้แล้วเราจะเห็นจากในมัทธิว26ข้อที่67ถึง68นะคะบันทึกส่วนหนึ่งในตรงนี้ทำให้เรานั้นได้เห็นว่าในเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์เผชิญกับความเจ็บปวดและการทนทุกข์อะไรเพื่อเราบ้างนั่นเกิดขึ้นเพื่อท่านเพื่อเราทุกคนที่นี่อยากให้เราได้เห็นภาพเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีจุดประสงค์เพื่อท่านจะมีชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยสวัสดิภาพของพระเจ้าและในตอนนี้นะคะพระเยซูจึงได้เผชิญกับการถูกไต่สวนจากสภาของชาวยิวและในข้อที่67พวกเขาถมน้ำลายใส่พระพักของพระองค์นั่นเป็นอีกการทนทุกข์หนึ่งไม่มีใครอยากจะเจอแบบนี้และคนเหล่านั้นก็ต่อยพระองค์คนอื่นๆตบหน้าพระองค์ในเวลานั้นพระองค์ทรงถูกปิดตาถูกเยาะเย้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกถูกทำทารุณแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกและเหตุการณ์ก็ดำเนินไปหนักขึ้นในข้อที่68นั้นพวกเขากล่าวว่าเจ้าพระคริสต์ทำนายให้เราฟังสิใครตบเจ้าทรงทนทุกข์และก็เจ็บปวดแบบนี้เจอกับการเยาะเย้ยดูหมิ่นแบบนี้ไปตลอดจนถึงที่กางเขนแต่พระองค์ไม่ได้ปริปากเลยแม้แต่คำเดียวนั่นก็สำเร็จลงตามในอิสยาห์53ข้อที่7ที่ได้กล่าวว่าเขาถูกกดขี่ข่มเหงและทนทุกข์ทรมานแต่ไม่เคยปริปากเลยและเมื่อเวลาผ่านไปความเจ็บปวดทางร่างกายของพระองค์นั้นก็เริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นตั้งแต่ที่สวนเกสเมนีนั้นเจอกับการไต่สวนอย่างไม่ยุติธรรมจนถึงขนาดที่ในอิสยาห์52ข้อที่14นั้นได้บันทึกเอาไว้ว่าคนเป็นอันมากตื่นตะลึงเพราะเขาเพราะรูปลักษณ์ของเขาเสียโฉมไปจนไม่มีใครเหมือนและรูปร่างของเขาก็เสียไปจนดูไม่เหมือนมนุษย์แล้วเราก็จะเห็นต่อมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ที่คำเผยพระวจนะนี้สำเร็จลงพระองค์แทบจะดูไม่ออกแล้วว่าพระองค์คือใครพระองค์เจอกับการทนทุกข์มากเพียงนั้นในตอนเช้าในลูกาบทที่22ในข้อที่66ถึง71ได้กล่าวว่า
พอรุ่งเช้าสภาของเหล่าผู้อาวุโสในหมู่ประชาชนรวมทั้งพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์มาประชุมกันพระเยซูถูกนำตัวมาต่อหน้าที่ประชุมพวกเขาพูดว่าถ้าท่านคือพระคริสต์ก็จงบอกเรามาพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราบอกท่านท่านก็จะไม่เชื่อเราพวกเขาพยายามจะหาข้อกล่าวหาให้กับพระองค์และในข้อที่70แล้วทั้งสภาก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านคือบุตรของพระเจ้าหรือพระองค์ตรัสว่าท่านพูดถูกแล้วว่าเราเป็นแล้วพวกเขาจึงว่าเราจะต้องการพยานอื่นอีกทำไมเราได้ยินสิ่งนี้จากปากของเขาแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงจับองค์พระเยซูคริสต์นำไปมอบให้กับปิลาต ที่เป็นเจ้าเมืองในเวลานั้นเป็นเพราะว่าพวกชาวยิวนั้นพวกผู้นำศาสนานั้นไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะประหารผู้ใดเขาจึงนำตัวองค์พระเยซูคริสต์ไปหาปิลาตเจ้าเมืองและเพื่อที่จะให้ปิลาตนั้นไต่สวนแล้วก็ลงโทษพระองค์ตามข้อกล่าวหาในประการที่ 1.3 นะคะการไต่สวนทางพลเรือนต่อหน้าปิลาตผู้ว่าการก็เกิดขึ้นในมัทธิว27ในข้อที่11ถึง14ขณะเดียวกันพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าผู้ว่าการและผู้ว่าการถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือพระเยซูตรัสว่าใช่อย่างที่ท่านว่าพระองค์ไม่ได้ทรงตอบข้อกล่าวหาของพวกหัวหน้าปุโรหิตและเหล่าผู้อาวุโสเลยปิลาตจึงถามว่าท่านไม่ได้ยินข้อหาที่พวกเขาฟ้องท่านหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบข้อกล่าวหาใดๆเลยทำให้ผู้ว่าการประหลาดใจยิ่งนักนี่ก็เกิดขึ้นเป็นจริงตามที่มีคำเผยพระวจนะในอิสยาห์53ข้อที่7ในส่วนท้ายว่าเขาถูกนำตัวไปเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าพระเยซูเสด็จมาเป็นแกะปัสกาของเราและพระองค์ก็ทรงถูกนำตัวไปเหมือนลูกแกะที่กำลังจะถูกฆ่าและเหมือนแกะที่เงียบอยู่ต่อหน้าคนตัดขนเขาก็ไม่ได้ปริปากเช่นกันปิลาตสอบสวนองค์พระเยซูคริสต์ตามข้อกล่าวหาที่ผู้นำยิวนั้นได้นำมาถึงเขาแต่ว่าไม่ได้พบความผิดใดๆเลยเมื่อพบว่าพระเยซูนั้นเป็นคนในท้องที่ของเฮโรดจึงได้นำพระเยซูไปมอบให้กับเฮโรดเพื่อไต่สวนอีกเฮโรดก็ไต่สวนองค์พระเยซูคริสต์แต่ก็ไม่พบความผิดด้วยเช่นเดียวกันในลูกาบทที่23ข้อที่11นะคะเราจะเห็นว่าเฮโรดกับเหล่าทหารนั้นเยาะเย้ยดูหมิ่นพระองค์เอาเสื้อชุดงามสง่ามาใส่ให้พระองค์สวมแล้วส่งพระองค์กลับมาหาปิลาตเป็นเพราะว่าไม่พบความผิดใดๆในองค์พระเยซูคริสต์และในประการที่ 1.4 พระเยซูทรงยอมถูกเยาะเย้ยถูกโบยตีแล้วก็ถูกนำไปตรึงที่ไม้กางเขนเราจะมาดูด้วยกันว่าเกิดอะไรในระหว่างทางนี้บ้างทั้งปิลาตและเฮโรดไต่สวนแล้วไม่พบความผิดตามข้อกล่าวหาของผู้นำของศาสนายิวพระองค์ไม่ได้ทำอะไรที่สมควรแก่การได้รับโทษถึงตายและโทษถึงตายในสมัยนั้นคือการตรึงที่ไม้กางเขนพวกผู้นำศาสนาและประชาชนในเวลานั้นไม่ยอมรับแล้วก็ร้องด้วยเสียงอันดังว่าตรึงพระองค์ไว้ที่ไม้กางเขนตรึงไว้ที่ไม้กางเขนพวกเขาต้องการให้พระเยซูนั้นถูกตรึงบนไม้กางเขนคือได้รับโทษถึงตายปิลาตเมื่อรู้ตัวว่าพระเยซูไม่ได้มีความผิดอันใดเลยจึงได้ล้างมือต่อหน้าประชาชนเพื่อเป็นการประกาศว่าความตายของผู้นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราพวกท่านรับหรือรับผิดชอบในเรื่องนี้กันเองเถิดและแม้ว่าปิลาตนั้นจะรู้ดีว่าพระเยซูคริสต์ไม่มีความผิดแต่เขาก็ยอมอ่อนข้อให้กับความจริงที่เขารู้เขาเลือกเดินไปในทางที่กลัวว่าประชาชนจะทำอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นกำลังลุกฮืออยู่ต่อหน้าเขาเขายอมให้ความกลัวเข้ามาครอบงำและทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่ความกลัวไม่สามารถครอบงำเราให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้อีกต่อไปในมัทธิว27ข้อที่26
แล้วปิลาตจึงปล่อยบารนาบัสให้กับพวกเขาเป็นเพราะว่าในตอนนั้นธรรมเนียมของชาวยิวในระหว่างเทศกาลปัสกาผู้ว่าการจะมีอำนาจในการที่จะปล่อยตัวนักโทษได้1คนตามที่ประชาชนเลือกและในเวลานั้นประชาชนชาวยิวเลือกให้ปล่อยตัวบารับบัสผู้ซึ่งฆ่าคนตายในการจลาจลมาก่อนแทนที่จะให้ปล่อยตัวองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่ไม่มีความผิดอะไรเลยพวกเขาเลือกที่จะให้พระเยซูไปที่กางเขนในเวลานั้นปิลาตจึงได้ปล่อยบารับบัสไปแล้วก็ให้คนโบยตีพระเยซูและมอบตัวให้พระเยซูนั้นถูกนำไปถึงที่ไม้กางเขนและการโบยตีของชาวโรมในตอนนั้นเขาจะทำโดยการที่ให้นักโทษนั้นเปลื้องผ้าแล้วก็กางแขนนักโทษพิงไว้กับเสาหรือว่าโค้งตัวลงบนเสาที่เตี้ยมัดมือทั้งสองข้างเอาไว้แล้วก็จะมีสายหนังที่จะมีหลายๆสายติดอยู่กับไม้นั้นและที่ปลายของสายหนังนั้นจะมีเหล็กหรือกระดูกของสัตว์ที่แข็งมากผูกติดเอาไว้และมีทหารสองคนยืนอยู่ด้านข้างของนักโทษผู้นั้นที่มีไม้มีแส้หนังนี้แล้วก็พร้อมกับเหล็กหรือตะขอกระดูกสัตว์ที่เกี่ยวเป็นตะขออยู่แล้วทหารทั้งสองคนจะสลับกันตีเคี่ยนลงไปที่นักโทษนั้นนั่นคือบทลงโทษนั่นคือการโบยตีที่เกิดขึ้นในตอนนั้นและเมื่อการตีนั้นเกิดขึ้นจากการที่มีเหล็กหรือกระดูกสัตว์นั้นอยู่ที่ปลายสายหนังนั้นก็จะกระชากหนังของนักโทษนั้นขึ้นมาในแต่ละครั้งก็จะมีรอยบาดแผลที่ทารุณนั้นเพิ่มขึ้นทีละครั้งทีละครั้งและการโบยตีของเขา1ครั้งเป็นไปได้ว่าคือ39ทีพระเยซูถูกโบยตีอยู่แบบนั้นและนักโทษบางคนเมื่อเจอการโบยตีแบบนี้ก็จะทำให้เส้นเลือดของพวกเขาปรากฏออกมาบางคนถึงขั้นเห็นอวัยวะภายในของเขาบางคนเสียชีวิตระหว่างที่ถูกโบยตีแบบนี้แต่องค์พระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนอยู่ในเวลานั้นและนั่นทำให้พระองค์ไม่มีกำลังมากพอที่จะแบกไม้กางเขนไปถึงที่ที่พระองค์ถูกตรึงในลูกา23ข้อที่26นั้นเราจะเห็นได้ว่ามีชายคนหนึ่งถูกเกณฑ์มาเพื่อช่วยแบกกางเขนของพระองค์ในข้อที่26ของลูกา23นั้นกล่าวว่าขณะพวกเขานำพระเยซูออกไปและพระองค์ก็ออกไปด้วยสภาพที่ถูกโบยตีถูกเยาะเย้ยแบบนั้นเขาเกณฑ์ซีโมนจากไซรินที่เดินทางมาจากชนบทให้แบกไม้กางเขนตามหลังพระเยซูสิ่งนี้ได้ถูกกล่าวไว้ก่อนแล้วในอิสยาห์53ข้อที่5ว่าแต่เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเราเขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเราการถูกทารุณที่พระกายของพระองค์การถูกเฆี่ยนการถูกโบยตีนั้นเกิดขึ้นเพราะความชั่วช้าของเราเพราะความชั่วช้าของมนุษย์ทุกคนที่พระองค์แบกรับไว้แทนที่เราเขารับโทษทันเพื่อเราจะมีสันติสุขบาดแผลของเขาทำให้เราได้รับการรักษาให้หายและในมัทธิว27ข้อที่27ถึง31ได้บันทึกเหตุการณ์ต่อไปว่าจากนั้นทหารของผู้ว่าการนำพระเยซูไปในศาลปริโทเรียมและระดมทหารทั้งกองมารายล้อมพระองค์ในขณะนั้นพวกเขาทำการเยาะเย้ยพระองค์ต่อไปอีกทรมานพระองค์ต่อไปอีกในข้อที่28กล่าวว่าพวกเขาเปลื้องเสื้อผ้าของพระองค์ออกแล้วเอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมให้พระองค์จากนั้นจึงสานมงกุฎหนามสวนสวมที่พระเศียรหยิบไม้ใส่พระหัตถ์ขวาและคุกเข่าต่อหน้าพระองค์และเยาะเย้ยว่าข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิวขอทรงพระเจริญเขาถ่มน้ำลายรดพระองค์และเอาไม้นั้นตีพระเศียรครั้งแล้วครั้งเล่าและในขณะที่พระองค์ถูกสวมมงกุฎหนามเพื่อเป็นการเยาะเย้ยเป็นการดูหมิ่นพระองค์อยู่นั้น
เขาเอาไม้ตีที่พระเศียรของพระองค์ก็ทำให้หนามที่อยู่ที่มงกุฎนั้นทิ่มแทงลึกลงไปในหนังศีรษะของพระองค์และในข้อที่31หลังจากเยาะเย้ยพระองค์แล้วก็ถอดเสื้อนั้นออกเอาเสื้อผ้าของพระองค์เองมาสวมให้แล้วนำพระองค์ออกไปเพื่อตรึงที่ไม้กางเขนในขณะที่พระองค์ทนทุกข์ที่พระกายของพระองค์ทนทุกข์ทางจิตใจของพระองค์พระองค์ทรงถูกนำตัวไปที่ไม้กางเขนนั้นมีคนนำไม้ท่อนใหญ่มาวางไว้ผูกไว้ที่ไหล่ของพระองค์ซึ่งพระองค์ก็ทรงเริ่มไปเดินไปอย่างช้าๆไปถึงที่ที่พระองค์จะถูกตรึงที่เรียกว่ากะละโกธาหรือว่ากะโหลกศีรษะถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินคำว่าคาวารีนั่นก็คือเป็นที่ตรงนี้นี่เองพระองค์ทรงล้มลงเป็นเพราะว่าไม้ที่หนักและสภาพร่างกายที่ทนทุกข์หรือว่าเจ็บช้ำมากถึงขนาดนั้นมาแล้วแล้วต้องแบกไม้ที่มีน้ำหนักมากขนาดนั้นร่างกายของพระองค์อ่อนล้าแล้วก็เจ็บปวดแสนสาหัสทรงพยายามที่จะลุกขึ้นแล้วก็มีซีโมนที่ถูกเกณฑ์มาเพื่อช่วยแบกรับไม้กางเขนนั้นในประการที่สองนะคะเราจะมาเห็นกันถึงสิ่งที่พระองค์เผชิญต่อมาในที่ไม้กางเขนสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อท่านที่ไม้กางเขนในประการที่ 2.1 พระเยซูทรงยอมถูกตรึงที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อท่านทำไมเราถึงต้องเน้นให้เห็นความจริงนี้ว่าทั้งหมดที่พระองค์นี้ทรงเผชิญนี้เพื่อท่านเป็นเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องรับรู้ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้ามากเพียงใดเรามีคุณค่าล้ำค่าต่อพระองค์มากเพียงใดมากถึงขนาดที่ยอมให้พระบุตรของพระองค์นั้นทำทั้งหมดนี้เผชิญทุกอย่างนี้แทนที่เรามีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเคยเห็นลูกของตัวเองโดนอะไรบาดแค่นั้นก็ทนไม่ไหวแล้วไหมคะเราอยากที่จะเจ็บแทนลูกแต่เราทำไม่ได้พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เลือกที่จะมาเจ็บแทนเราและพระองค์ก็ทำแบบนั้นจริงๆเป็นเพราะว่าท่านคือแก้วตาดวงใจของพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงที่กะละโกธาเขาก็วางไม้ท่อนขวางนั้นบนพื้นและจับพระเยซูนอนบนไม้นั้นพระกรของพระองค์หรือว่ามือของพระองค์นั้นก็ถูกยื่นออกวางบนไม้นั้นจากนั้นเขาก็เอาตะปูเหล็กสี่เหลี่ยมที่มีน้ำหนักมาตอกลงที่พระหัตถ์ของพระองค์ทางขวาก่อนแล้วก็ทางซ้ายตอกลึกลงไปทะลุเข้าไปจนถึงเนื้อไม้เพื่อยึดพระกายของพระองค์ไว้บนไม้กางเขนหลังจากที่พระเยซูนั้นทรงถูกยกขึ้นโดยเชือกหรือว่าบันไดไม้ท่อนขวางที่ถูกผูกหรือว่าตอกติดกับเสาที่ตั้งตรงนั้นทำให้พระองค์ต้องรับน้ำหนักตัวเองอยู่บนไม้นั้นจากตะปูที่ถูกตอกที่มือของพระองค์หลังจากนั้นเขาก็เหยียดพระบาทของพระองค์ให้ตึงแล้วตอกตะปูเหล็กลงไปที่เท้าของพระองค์เพื่อรับน้ำหนักของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นสิ่งต่อมาที่เกิดขึ้นนั้นเราเห็นได้จากการอธิบายไว้ในสดุดี22ข้อที่14ถึง17พละกำลังของพระองค์เหือดแห้งไปดังสายน้ำกระดูกทุกซี่ของข้าพระองค์หลุดจากข้อต่อคนที่ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนนั้นสักพักหนึ่งกล้ามเนื้อของเขาก็จะอ่อนแรงหมดแรงไปแล้วก็ทำให้ร่างกายของเขาไม่มีแรงที่จะทำให้ตัวเองยังยึดอยู่กับไม้นั้นก็จะต้องถูกเหมือนกับน้ำหนักตัวก็ดึงลงมาทำให้กระดูกทั้งหมดในร่างกายนั้นก็หลุดออกไปจากข้อต่อนั่นคือสิ่งที่สดุดี22ได้อธิบายไว้กระดูกของพระองค์ก็เริ่มหลุดจากข้อต่อออกมาซึ่งหากว่าพี่น้องบางท่านเคยเข่าหลุดหรือไหล่หลุดเราอาจจะนึกภาพของความเจ็บปวดนั้นออกได้บ้างแต่พระองค์
หลุดในทุกข้อต่อกระดูกทุกชิ้นของพระองค์นั้นเจอกับความเจ็บปวดแบบนั้นนั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ต้องการให้ท่านได้เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าพระเยซูทรงอยู่แบบนั้นจนกระทั่งกระดูกทุกซี่ของพระองค์หลุดออกไปจากข้อต่อและบ่อยครั้งความเจ็บปวดแบบนี้ทำให้นักโทษนั้นถึงตายได้ก็ตายเลยนะตั้งแต่สภาพร่างกายที่เป็นแบบนั้นแต่ในเวลานั้นพระเยซูยังทรงพระชนอยู่และในสดุดีได้อธิบายต่อว่าใจของข้าพระองค์อ่อนล้าดั่งขี้ผึ้งล้อมละลายภายในข้าพระองค์กำลังของข้าพระองค์แห้งผากไปดั่งดินเผาลิ้นของข้าพระองค์เกาะติดเพดานปากนั่นแสดงถึงความกระหายอย่างหนักจากการที่ถูกตรึงจากการที่เจอเหตุการณ์ต่างๆก่อนหน้าไม้กางเขนจนกระทั่งอยู่บนไม้กางเขนนั้นน้ำในร่างกายของพระองค์ก็เหือดแห้งไปจนกระทั่งปากแห้งขณะที่ลิ้นก็ติดอยู่บนเพดานปากของพระองค์พระองค์ทรงปล่อยให้ข้าพระองค์นอนเกลือกทุลีแห่งความตายเหล่าสุนัขรายล้อมข้าพระองค์กลุ่มคนชั่วรุมล้อมข้าพระองค์พวกเขาทิ่มแทงมือและเท้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์สามารถนับกระดูกทั้งหมดของข้าพระองค์ผู้คนจ้องมองข้าพระองค์อย่างสะใจนั่นคือสิ่งที่พระองค์เจออยู่ทุกสายตามองพระองค์มานั้นไม่ใช่ด้วยความเมตตาเลยแต่ด้วยความสะใจพระองค์ถูกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนพร้อมกับอาชญากรสองคนที่สมควรแก่การถูกประหารชีวิตเขาทำผิดที่มีโทษถึงตายเขาถูกนำมาตรึงไว้ที่ไม้กางเขนข้างซ้ายและข้างขวาขององค์พระเยซูคริสต์นับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันแล้วถ้อยคำแรกขององค์พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้นไม่ใช่คำสาปแช่งไม่ใช่คำบ่นไม่ใช่คำน้อยเนื้อต่ำใจไม่ใช่คำร้องโอดครวญเพราะความเจ็บปวดของพระองค์แต่เป็นถ้อยคำแห่งความรักและการให้อภัยพระองค์ตรัสเอาไว้ในลูกา23ข้อที่34ว่าพระบิดาขอทรงยกโทษให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรสิ่งแรกถ้อยคำแรกที่ออกมาจากปากของผู้ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนอย่างไร้ความผิดคือขอการอภัยให้กับผู้ที่นำโทษอย่างไม่ยุติธรรมนั้นมาถึงพระองค์พระองค์ขอให้พระบิดาอภัยให้กับคนเหล่านี้คนที่โบยตีพระองค์กระชากหนังพระองค์นำมงกุฎหนามมาสวมให้พระองค์ตีศีรษะพระองค์ถมน้ำลายใส่หน้าพระองค์ตรึงพระองค์ไว้บนไม้กางเขนแล้วคนเหล่านั้นยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเขายังเอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแล้วก็แบ่งกันซึ่งนี้ก็เป็นจริงตามที่ในสดุดี22ข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาทั้งหลายเอามาจับฉลากแบ่งกันและในมัทธิว27ในข้อที่37ถึง39เนื้อพระเศียรมีข้อหาเขียนติดไว้ว่านี่คือเยซูกษัตริย์ของชาวยิวผู้คนที่ผ่านไปมาต่างสายหน้าพูดสบประมาทพระองค์นี่คือท่าทีหรือบรรยากาศที่พระองค์กำลังเจออยู่ในเวลานั้นทรงถูกเยาะเย้ยหมิ่นประมาทจากผู้คนที่ผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนาพระองค์ก็ทรงทนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจในเวลานั้นพระองค์ทรงเจ็บปวดทางฝ่ายร่างกายนั้นหลายชั่วโมงแขนขาของพระองค์อ่อนล้าแล้วก็ผิวหนังของพระองค์ก็มีอาการมีรอยแผลที่เจ็บมากขนาดนั้นแต่ในขณะนั้นเองที่โจรที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์อยู่นั้นก็ยังเยาะเย้ยพระองค์ในลูกา23ข้อที่39ถึง43อาชญากรคนหนึ่งที่ถูกตรึงอยู่ที่นั่นพูดสบประมาทพระองค์ว่าเจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตนเองกับเราให้รอดแต่อีกคนหนึ่งก็ตำหนิอาชญากรคนนี้แล้วก็ทูลกับพระเยซูว่า
พระเยซูเจ้าข้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมวันนี้ที่ท่านเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์คือวันแห่งความรอดพระองค์ประกาศถึงความรอดให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ในขณะนั้นเองในขณะที่พระองค์กำลังจะเผชิญกับการสิ้นพระชนนั้นพระองค์ได้ทำให้เราเห็นว่าความรอดกำลังจะมาถึงมนุษย์ทุกคนแล้วและจุดหมายปลายทางของเราที่เชื่อในพระองค์ก็เปลี่ยนไปจากที่มุ่งไปสู่นรกเป็นมุ่งไปสู่สวรรค์และเมื่อเราเชื่อในพระองค์นั้นความรอดพระองค์ได้ทรงซื้อมาด้วยพระโลหิตและพระกายอันบอบช้ำทั้งหมดนี้เพื่อเราเพราะเราเป็นที่รักของพระองค์เพราะเรามีคุณค่าต่อพระองค์และในประการที่ 2.2 นะคะพระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อท่านเราจะเห็นในมัทธิว27ข้อที่46ถึง45ถึง46ว่าในเวลานั้นเกิดความมืดมัวไปทั่วแผ่นดินตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงบ่าย3โมงในช่วงเวลานั้นไม่มีถ้อยคำใดๆขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้แต่เมื่อถึงเวลาราวบ่าย3โมงในข้อที่46พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอโลอีเอโลอีลามาสะบักธานีซึ่งแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ซึ่งเป็นจริงตามที่ได้เผยพระชนะไว้ในสดุดี22ข้อที่1ว่าพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เหตุใดพระองค์จึงทรงห่างไกลไม่มาช่วยกู้ข้าพระองค์ทรงห่างไกลไม่ฟังคำคร่ำครวญของข้าพระองค์พระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์นั่นคือเหตุการณ์ที่พระองค์ประสบในเวลานั้นแสดงให้เราเห็นถึงการที่พระองค์เผชิญกับความตายฝ่ายวิญญาณแทนที่เราพระองค์ถูกแยกจากพระเจ้าพระบิดาเหตุไฉนพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์ทำให้เราเห็นว่าการแยกจากพระบิดาเกิดขึ้นพระองค์ทรงเผชิญกับความตายฝ่ายวิญญาณเพื่อเราทั้งหลายพระองค์แบกรับบาปทั้งหมดของมนุษย์ทุกคนเอาไว้ที่พระองค์ทนทุกข์ทางวิญญาณของพระองค์ในการแยกจากพระเจ้าและเผชิญกับการพิพากษาของบาปของมนุษย์ทุกคนพระองค์ทนทุกข์ทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของพระองค์ในมัทธิว20ข้อที่28เหมือนกับที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาเพื่อปรนิบัติและประทานชีวิตของพระองค์เองเป็นค่าไถ่เพื่อคนเป็นอันมากทางเดียวที่จะไถ่คนทั้งปวงได้ทางเดียวที่จะไถ่ท่านได้คือทางที่พระเยซูต้องเผชิญกับความทนทุกข์ทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายนี้แล้วพระองค์เลือกที่จะทำเป็นเพราะพระองค์รักท่านเป็นเพราะพระองค์รักท่านพระองค์ผู้ทรงปราศจากบาปแต่พระเจ้าได้ทรงทำให้เป็นบาปเพราะเห็นแก่ท่านในยอห์น19ข้อที่28หลังจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จครบถ้วนแล้วพระองค์ทรงทราบว่าพระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จแล้วและเพื่อที่จะเป็นจริงตามพระคัมภีร์พระเยซูจึงตรัสว่าเรากระหายน้ำเป็นการแสดงให้เราเห็นถึงความทนทุกข์ทางพระกายของพระองค์และในข้อที่50และเมื่อพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งในยอห์น19ข้อที่30ก็บันทึกว่าพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วนั่นคือถ้อยคำแห่งชัยชนะถ้อยคำที่พระองค์รู้ว่าสิ่งที่พระบิดาประสงค์ที่จะทำนั้นสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วการที่พระองค์ร้องถ้อยคำนี้ออกมาเพื่อเป็นการประกาศชัยชนะว่าการทนทุกข์ทรมานทั้งหมดนี้สิ้นสุดลงแล้วการทรงไถ่สิ้นสุดลงแล้วมนุษย์มีทางที่เขาจะรอดได้แล้วทางเดียวนี้พระองค์ทรงทำให้แล้วพระองค์ทรงจ่ายราคาหนี้บาปทั้งสิ้นของเราอย่างครบถ้วนแผนแห่งความรอดนี้สำเร็จลงแล้วนี่ควรเป็นถ้อยคำที่เราพูดประกาศถึงชัยชนะของพระเยซูในชีวิตของเราสำเร็จแล้ว
เห็นอะไรที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะยอมรับเอาไว้ให้เราประกาศชัยชนะของพระองค์และในลูกา 23:46 ได้บันทึกถึงถ้อยคำอธิษฐานที่เป็นการมอบถวายตัวของพระองค์นั้นด้วยความเต็มใจพระองค์อธิษฐานร้องออกมาแด่พระบิดาด้วยเสียงดังว่าพระบิดาขอพระองค์ข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ตรัสดังนี้แล้วก็สิ้นพระชนม์แล้วในขณะนั้นเองม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดออกในมัทธิว27ข้อที่51ได้พูดถึงความจริงนี้ว่าขณะนั้นเองม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็น2 ส่วนตั้งแต่บนจรดล่างเกิดแผ่นดินไหวศิลาแตกออกจากกันม่านในพระวิหารนั้นเป็นสิ่งที่อยู่กั้นกลางระหว่างวิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงประทับอยู่เมื่อม่านนั้นฉีกขาดออกจากบนลงล่างแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ใดไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ฉีกม่านนี้ลงแต่เกิดขึ้นโดยพระเจ้าที่พระองค์ให้การทรงสถิตของพระองค์นั้นเป็นไม่มีอะไรมากีดกั้นบาปไม่สามารถที่จะกีดกั้นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าได้อีกต่อไปเขาสามารถเข้าไปได้ที่พระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลาเพราะสิ่งที่พระเยซูทรงทำทางนั้นเปิดออกแล้วสำหรับใครก็ตามที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อท่านและหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนนั้นในยอห์น19ข้อที่34ถึง37ได้บันทึกเอาไว้ว่าทหารได้เอาทวนมาแทงที่สีข้างของพระเยซูโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นจริงตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่ากระดูกของเขาจะไม่ถูกหักสักชิ้นเดียวและพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งก็กล่าวว่าเขาทั้งหลายจะมองดูผู้ที่พวกเขาได้แทนในเวลานั้นในวันนั้นเป็นวันเตรียมวิธีการในการที่จะไม่มีศพค้างอยู่ที่ไม้กางเขนนั้นเกิดขึ้นโดยการที่เขาจะไปทุบขาของนักโทษที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนให้หักเพื่อที่จะย่นระยะเวลาในการที่นักโทษนั้นจะได้เสียชีวิตเร็วขึ้นจะได้ไม่มีศพนั้นค้างอยู่ที่ไม้กางเขนในวันปัสกาพวกทหารจึงมาทุบขาของอาชญากรทั้งสองคนที่อยู่ข้างๆขององค์พระเยซูคริสต์และเมื่อมาถึงองค์พระเยซูพวกเขาเห็นว่าพระเยซูนั้นสิ้นพระชนม์แล้วพวกเขาจึงไม่ได้ทุบขาพระเยซูเหมือนคนอื่นจึงทำให้ข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงว่ากระดูกของพระองค์นั้นไม่หักสักชิ้นเดียวเป็นจริงแล้วเมื่อพวกเขาเห็นว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วเขาจึงต้องการให้แน่ใจว่าสิ้นพระชนม์จริงๆตายแล้วจริงๆจึงเอาทวนเอาหอกนั้นแทงที่สีข้างของพระองค์แล้วก็มีพระโลหิตและน้ำหลั่งออกมาพระโลหิตนั้นหลั่งรินออกมาเพื่อเรานั่นเป็นจริงตามอิสยาห์5ที่ได้กล่าวไว้อิสยาห์บทที่53ข้อที่5ที่กล่าวว่าทรงถูกแทงเพราะความทรยศของเราการถูกแทงนั้นเกิดขึ้นเพราะบาปของเราเพื่อที่พระโลหิตของพระองค์จะเป็นค่าไถ่ชำระบาปทั้งสิ้นของเราทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำนี้เกิดขึ้นเพื่อท่านเพื่อมนุษย์ทุกคนจะมีหนทางแห่งความรอดเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงทำทั้งหมดนี้พระองค์ทรงนึกถึงท่านพระองค์ทรงเห็นท่านอยู่ในหัวใจของพระองค์ท่านคือหัวใจของพระองค์แล้วพระองค์จึงยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดาทรงยอมเผชิญทั้งหมดนี้เพื่อท่านเพื่อเราทุกคนจะมีชีวิตในพระองค์ได้พระองค์ทรงเลือกที่จะมาอยู่แทนที่เรารับบาปของเราแทนเรารับความเจ็บปวดแทนเรารับความผิดหวังแทนเรารับการทรยศแทนเราเพื่อที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้ให้เราดำเนินชีวิต
โดยการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ระลึกถึงความจริงบนไม้กางเขนเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกเสียใจแต่ได้เห็นถึงว่าพระองค์รักเรามากเพียงใดจึงยอมเผชิญทั้งหมดเหล่านี้ไปถึงที่ไม้กางเขนนั้นเพื่อจะมีทางแห่งความรอดเพื่อเราจะมีทางเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้ในประการที่3จึงให้เราดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ตั้งแต่วันนี้ให้เราตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1นั้นได้กล่าวว่าในเมื่อท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ได้รับการปลอบโยนจากความรักของพระองค์ได้สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณได้รับความอ่อนโยนและความสงสารทั้งหมดเหล่านี้เมื่อท่านต้องการท่านสามารถรับจากองค์พระเยซูคริสต์ได้เพราะท่านเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์พระองค์เลือกที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับท่านบนไม้กางเขนนั้นเพื่อท่านสามารถรับทั้งหมดทุกสิ่งที่ท่านต้องการเหล่านี้ได้เมื่อไหร่ที่ท่านต้องการกำลังใจต้องการการปลอบโยนเข้าไประลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อท่านที่ไม้กางเขนท่านจะได้รับจากพระองค์ท่านจะได้รับจากพระองค์จากที่ไม้กางเขนนั้นทรงทำเพื่อท่านและเมื่อท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์แล้วพระคัมภีร์ในพระธรรมฟิลิปปีนี้ได้พูดต่อมาว่าให้เรามีท่าทีแบบเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ให้เราดำเนินชีวิตด้วยท่าทีเดียวกันกับพระองค์และเราได้เห็นกันมาตั้งแต่หลังปัสกาจนถึงที่ไม้กางเขนนี้ว่าท่าทีขององค์พระเยซูคริสต์คือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าคือการสละความต้องการของเราเองที่ขัดกับพระประสงค์ของพระเจ้านั้นทิ้งไปไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งใดก็ตามพระองค์เผชิญกับทั้งหมดนั้นเพื่อพระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จลงให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์มีท่าทีอย่างเดียวกันกับพระองค์เราไม่ได้ดำเนินชีวิตนี้เพื่อที่จะมีใครมาปฏิบัติเราแต่เพื่อเราจะปฏิบัติผู้อื่นให้เราเห็นถึงหัวใจของพระเจ้าเราไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกนี้แต่พระเจ้าต่างหากแล้วอนุญาตให้พระองค์ทรงใช้เราขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิดนั่นควรเป็นคำพูดบ่อยครั้งที่เราพูดกับพระเจ้าที่เราสละความต้องการของเราแล้วยอมต่อความประสงค์ของพระองค์ในฟิลิปปีบทที่2ในข้อที่12ถึง13นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าจงบากบั่นต่อไปด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นจนกระทั่งความรอดของท่านบรรลุผลเพราะพระเจ้าคือผู้ทรงกระทำกิจภายในท่านให้ท่านตั้งใจและทำตามพระประสงค์อันดีของพระองค์เมื่อท่านเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ท่านเชื่อในสิ่งที่พระกายและพระโลหิตของพระเยซูได้ทำเพื่อท่านท่านได้รับความรอดในพระองค์ได้มีชีวิตในพระองค์โดยพระคุณของพระเจ้าและมีพระประสงค์ต่อมาอีกในชีวิตของท่านคือการที่บากบั่นต่อไปให้ความรอดของท่านบรรลุผลคือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงจ่ายราคาไปแล้วเพื่อท่านนั้นเกิดผลออกมาในชีวิตวันนี้ของท่านพระเยซูแบกความเจ็บป่วยบนไม้กางเขนแทนที่ท่านแล้วในวันนี้เมื่อท่านเลือกดำเนินชีวิตด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ให้ท่านบากบั่นในการที่ความจริงนี้เป็นจริงในชีวิตของท่านการรักษาเป็นของท่านแล้วสุขภาพที่ดีเป็นของท่านอย่าทำให้สิ่งที่พระเยซูแบกรับแทนท่านไว้นั้นสูญเปล่าไปด้วยการยังคงแบกรับสิ่งที่พระองค์รับแทนท่านไว้แล้วให้ท่านเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์รับสิ่งที่พระองค์มอบให้กับท่านและคำว่าบากบั่นจึงทำให้เราเห็นว่ามีส่วนของเราในการที่เราจะหมั่นเพียรมุมานะไม่ว่าจะเผชิญกับสิ่งใดและวิธีการที่เราจะดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูหมายถึงว่าวันนี้เราตัดสินใจมอบชีวิตของเราให้กับพระองค์
เราเลือกที่จะถวายร่างกายนี้ของเราเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตที่บริสุทธิ์แด่พระองค์เราเลือกที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรารับการเปลี่ยนแปลงความคิดอารมณ์ความประสงค์ของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้สำเร็จลงตามพระประสงค์ของพระบิดานั่นคือการเลือกดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ในวันนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องบากบั่นในการทำให้ความรอดของเราบรรลุผลและในอิสยาห์53ข้อที่3ถึง5นะคะเราจะดูข้อพระคัมภีร์นี้เป็นข้อพระคัมภีร์สุดท้ายของวันนี้และเห็นด้วยกันอีกครั้งว่าพระองค์ทรงทนทุกข์ที่วิญญาณของพระองค์จิตใจของพระองค์ร่างกายของพระองค์เพื่อเราจะไม่ต้องทนทุกข์แบบนั้นพระองค์รับการพิพากษาแทนเราพระองค์รับความเจ็บปวดต่างๆทางจิตใจแทนเราพระองค์ทรงรับความเจ็บป่วยทั้งหมดบนร่างกายของเราไว้แทนเราแล้วในอิสยาห์53ข้อที่3ถึง5จะขออ่านจากฉบับมาตรฐานนะคะซึ่งในข้อพระคัมภีร์นี้พูดถึงองค์พระเยซูคริสต์เอาไว้คำว่าท่านคือองค์พระเยซูข้อนี้กล่าวว่าพระเยซูถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากและเป็นดั่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีพระเยซูถูกดูหมิ่นและเราไม่ได้นับถือท่านแน่ทีเดียวพระเยซูแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่พระเยซูถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจแต่พระเยซูถูกแทงเพราะความทรยศของเราพระเยซูบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนหรือโทษทันที่เป็นของเรานั้นตกบนพระองค์พระเยซูนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีทำให้เราได้รับการรักษาและคำว่าสวัสดิภาพนี้คือการเป็นไปอย่างดีในชีวิตของท่านคือความปลอดภัยคือความมั่นคงคือสุขภาพที่ดีคือความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดอยู่ในความรอดที่พระเยซูซื้อมาให้ท่านโดยพระโลหิตของพระองค์ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะคะในวันนี้เราได้เข้ามาระลึกถึงความรักและพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราเราได้เข้ามาระลึกถึงว่าพระองค์ทรงทำสิ่งใดไปเพื่อเราบ้างตั้งแต่ปัสกาจนถึงที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงทนทุกข์แสนสาหัสทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของเราเพื่อที่เราจะรอดพ้นจากบาปและความตายเราจึงได้รอดพ้นแล้วและเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นชีวิตแห่งชัยชนะด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูอย่าปล่อยให้สิ่งใดที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วท่านยอมรับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นความประสงค์ของท่านเองความเจ็บปวดใดๆที่ท่านเคยเผชิญสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินได้เห็นในวันนี้เกิดขึ้นเพื่อท่านจะดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูหากว่าในเวลานี้มีพี่น้องท่านใดต้องการจะอุทิศตนต่อพระเจ้ามอบถวายชีวิตของท่านทั้งหมดแด่พระองค์ท่านสามารถอธิษฐานกับพระองค์ได้ในเวลานี้พระองค์ทรงฟังท่านอยู่หากว่าพี่น้องท่านใดในเวลานี้จำเป็นต้องอภัยให้กับใครยังมีความเจ็บปวดอยู่ในใจของท่านอยู่ในความคิดของท่านในความรู้สึกของท่านท่านต้องเลือกในวันนี้เลือกที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูไม่และแบกรับสิ่งที่พระเยซูแบกรับเพื่อท่านไปแล้วไว้อีกต่อไปปล่อยไปปล่อยความทุกข์โศกนั้นไปปล่อยความเจ็บปวดนั้นไปปล่อยการทรยศนั้นไปต่อปล่อยความทนทุกข์นั้นไปปล่อยทิ้งไปเพราะพระองค์ทรงประทานความชื่นชมดีให้กับท่านแล้วเพราะความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นบนไม้กางเขนทั้งหมดนั้นเพื่อท่านและหากว่าพี่น้องท่านใดต้องการการหายดีให้ประกาศชัยชนะของพระเยซูเลยสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว
ชัยชนะที่ท่านต้องการไม่ว่าจะอยู่เนื้อสถานการณ์ไหนเนื้อความเจ็บป่วยใดเนื้อเรื่องอะไรก็ตามสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเป็นจริงแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูเพราะสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อฉันฉันไม่แบกรับความผิดเหล่านั้นไว้อีกต่อไปฉันไม่แบกรับความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้อีกต่อไปฉันไม่แบกรับความเจ็บป่วยเหล่านั้นไว้อีกต่อไปให้เราแลกกับพระองค์เลยในเวลานี้ให้เราเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์รักเรามากเหลือเกินพระเจ้าเราซาบซึ้งในพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าและทั้งสิ้นนั้นสำเร็จแล้วชัยชนะที่พระองค์ซื้อมาด้วยราคาสูงนั้นลูกจะไม่ให้เสียเปล่าไปขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์พระเจ้าทั้งสิ้นนั้นโดยองค์พระเยซูคริสต์ให้เราออกไปประกาศชัยชนะของพระองค์ผ่านชีวิตของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของเราเป็นของพระองค์ฮาเลลูยาและในเวลานี้ขอเชิญอาจารย์แท็กที่จะมาจบการประชุมให้กับเรานะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในการประชุมนมัสการในวันนี้และขอเชิญท่านมาร่วมกับเราอีกในวันอาทิตย์หน้าท่านสามารถรับฟังคำเทศนาได้ใน Facebook และ YouTube และดาวน์โหลดคำเทศนาโครงร่างคำเทศนาฟรีได้ที่เว็บไซต์rema.thailand.org และท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา Facebook Page หรือโทร02-295-2061-3 065-612-0840ครับ